สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพิวทัวร์รายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับนวัตกรรมในเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลนวัตกรรมที่จะทำให้ทุกท่านต้องร้องว้าวและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรากลุ่ม5นั่นเองนะครับผมนายสันติกิจคลองบุญผู้ประสานงานความร่วมมือพันธมิตรวันนี้ผมอยู่กับตัวแทนจากโครงการ Cervical Cytology Report นั่นเองที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับผมสวัสดีครับพี่เชิญพี่แนะนำตัวได้เลยครับสวัสดีค่ะพวพาวินีทัพพรเป็นผู้จัดการแผนกสูตินารีเวชค่ะสวัสดีค่ะพวมณีสาบุตรศรีผู้จัดการส่วนบริการพยาบาล1ค่ะขอแสดงความยินดีกับพี่ๆทีม Cervical Cytology Report ด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลเป็น Silver Award เนาะใช่ค่ะในการประกวด Epic Award ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับอยากทราบนิดนึงครับพี่ก่อนหน้านี้เราเคยมีการทำนวัตกรรมอะไรกันมาก่อนบ้างมั้ยครับค่ะก็เลิกที่พึ่งนะคะของพึ่งอะค่ะพึ่งทำเป็น Empathic Women Day นะคะในกลุ่มคุณแม่หลังคลอดค่ะก็จะมี2ผลิตภัณฑ์ค่ะผลิตภัณฑ์แรกของพึ่งเนี่ยก็จะเป็นถุงข้าวสารประคบเต้านมค่ะเราใช้ในการช่วยลดอาการคัดตึงเต้านมของคุณแม่หลังคลอดนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ที่2อะค่ะก็จะเป็นเสื้อพยุงปั๊มน้ำนมนะคะอันนี้เราก็ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับคุณแม่ที่คุณแม่ไม่ต้องใช้มือในการจับเครื่องปั๊มนมนะคะสามารถทำกิจกรรมได้อยู่ในโรงพยาบาลนะคะสามารถอยู่กับญาติได้โดยมีความสุขสบายค่ะของน้องพึ่งนะคะก็จะดูแลเกี่ยวกับคุณผู้หญิงนะคะของพี่หนุ่มหลีจะดูแลเกี่ยวกับเด็กๆค่ะนวัตกรรมแรกก็จะเป็น Happy Clip นะคะตัวนี้จะเป็นกล้องที่สามารถดูทุกโมเมนต์ของทารกนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าในครอบครัวเนี่ยสามารถดูผ่านกล้องตรงนี้ได้นะคะส่วนนวัตกรรมตัวที่2ก็จะเป็น Mobile Baby Shower นะคะตัวนี้เป็นรถที่น้องพยาบาลนะคะสามารถที่จะสอนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะอาบน้ำให้น้องในห้องพักของคุณแม่ได้เลยนะคะสุดท้ายก็จะเป็นรถโมบายเพดิติกทรีทเมนต์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นรถทรีทเมนต์ขึ้นที่ในการทำหัตถการน้องพยาบาลก็จะไปทำหัตถการในห้องพักของเด็กๆได้เลยก็จะลดความกลัวแล้วก็ลดการแพร่กระจายเชื้อด้วยค่ะเรียกได้ว่ามีประสบการณ์การประกวดมาบ้างกันแล้วนะครับผมความเป็นมาของนวัตกรรม Cervical Cytology Report นะครับอยากทราบในเรื่องของหลักการทำงานหรือว่าเรามีไอเดียปิ๊งมาจากเกิดจากอะไรครับผมความเป็นมาของนวัตกรรมตัวนี้นะคะคือเริ่มมาจากพี่ตาดำค่ะที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลให้โจทย์กับเรามาว่าทำยังไงจะให้คนในองค์กรของเราเนี่ยทำงานอย่างมีความสุขนะคะรวมถึงลดค่าใช้จ่ายขององค์กรแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้รับบริการด้วยนะคะก็อันที่หนึ่งคือทำยังไงในเรื่องของการทำงานที่จะให้ลดขั้นตอนต่างๆอันนี้เดี๋ยวน้องพึ่งจะเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ในส่วนของการลดค่าใช้จ่ายคือองค์กรเราต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆในเรื่องของเอกสารที่ต้องส่งให้คนไข้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็ประสบการณ์ของคนไข้ที่ได้รับผลเนี่ยจะค่อนข้างนานมากๆรวมทุกๆขั้นตอนนะคะก็จะทำให้คนไข้เนี่ยรู้สึกว่าไม่มีความสุขประสบการณ์ไม่ดีเลยในการเข้ารับบริการเรานะคะอันนี้เดี๋ยวน้องพึ่งเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างค่ะก็โปรแกรม Cervical Cytology Report ของเราอ่ะนะคะก็จะเป็นโปรแกรมที่สรุปผลการตรวจคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกนะคะเราสามารถให้แพทย์เราเนี่ยสรุปผลการตรวจได้ทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็ภายนอกโรงพยาบาลได้ค่ะแล้วนอกจากนี้เรายังสามารถจัดส่งให้ผู้รับบริการผ่านช่องทางอีเมลได้ทันทีค่ะก่อนจะมีนวัตกรรมนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากมีการใช้งานจริงนะครับตรงนี้หน้างานของพี่ๆครับเรารู้สึกว่ามีการทำงานง่ายขึ้นไหมครับง่ายขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าจากกระบวนการทำงานของเราอะค่ะเดิมเราใช้เจ้าหน้าที่ทำงานด้านเอกสารเนี่ยมีทั้งหมด13ขั้นตอนค่ะก็จะมีการคัดลอกด้วยลายมือแล้วก็มีการพิมพ์ลงในระบบ SSD นะคะเพื่อลบข้อมูลของผู้รับบริการเราพอเราเปลี่ยนมาใช้ตัวโปรแกรมเนี่ยค่ะเราใช้เพียงแค่1ขั้นตอนใช้ระยะเวลาเพียงแค่ภายใน1นาทีนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยสามารถนำเวลาในส่วนตรงนี้ค่ะไปดูแลผู้รับบริการได้คลินิกของเราเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือในส่วนของแพทย์ค่ะจากเดิมเนี่ยของเราจะมีออกโมบายเช็คอัพในการไปตรวจสุขภาพนอกโรงพยาบาลนะคะก็จะมีปัญหาว่าคุณหมอเนี่ยไม่สามารถเข้ามาสรุปผลให้ภายในโรงพยาบาลได้ก็จะส่งผลต่อคนไข้เราที่จะได้รับผลล่าช้าค่ะพอเรามาทำโปรแกรมเนี้ยเราก็มามีระบบVPN เข้ามาค่ะทำให้คุณหมอเนี่ยสรุปผลได้จากภายนอกโรงพยาบาลนะคะแล้วก็จะส่งได้ภายในช่วงเวลาพริบตาค่ะ
ระหว่างการทำนวัตกรรมนี้ครับเราพบปัญหาอะไรบ้างครับแล้วก็เรามีวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อะไรบ้างครับผมนวัตกรรมนี้ค่ะที่จะบอกว่าทีมเราเนี่ยพัฒนามาเป็นเฟสที่5แล้วเราทำก่อนที่จะเกิดโควิดเนาะแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราก็มีการหมุนลูปเลยแหละแทนดูเช็คแอคอะไรที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการส่งขั้นตอนการเช็คใดๆนะคะหรือว่าโปรแกรมต่างๆที่มันยังไม่โอเคอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันจะต้องมีการต่อยอดที่จะทำให้มันง่ายขึ้นคือมันค่อนข้างเยอะมากแต่ด้วยความทำงานเป็นทีมและองค์กรสนับสนุนมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขในแต่ละเฟสอะไปได้อย่างดีแล้วก็ราบรื่นค่ะครับผมในอนาคตครับถ้าสมมติว่าอยากให้ผู้คนเอามาใช้นวัตกรรมนี้กันแพร่หลายมากขึ้นนะครับต้องการการซัพพอร์ตในด้านไหนมากที่สุดครับผมเฟสสุดท้ายของเรานะคะเราก็พบปัญหานะคะก็คือตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะนำผลสรุปของแพทย์นะคะหลังจากที่สรุปแล้วเนี่ยค่ะเข้าเป็นไฟล์เทคไปอยู่ในระบบ Health App นะคะแล้วก็จะต่อยอดไปในอนาคตที่เราจะนำไฟล์เทคตัวนี้ค่ะไปสู่ใน Mobile Check Up ของผู้รับบริการที่ตรวจสุขภาพนอกโรงพยาบาลด้วยค่ะถ้าให้เลือกขอบคุณ1ท่านครับในการทำนวัตกรรมนี้ให้สำเร็จได้ครับอยากขอบคุณใครแล้วก็เพราะอะไรครับค่ะก็ขอบคุณพี่ตาดำนะคะที่เป็นผู้ที่มีมุมมองที่กว้างไกลนะคะมองเห็นปัญหาของเจ้าหน้าที่แล้วก็แพทย์นะคะที่พวกเราทำงานยุ่งยากนะคะทำงานแบบหลายขั้นตอนซึ่งมันส่งผลให้กับผู้รับบริการของเราด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องค่าใช้จ่ายขององค์กรเรานะคะพอมีพี่ตาดำขึ้นมาเนี่ยก็มีการรวมทีมค่ะแล้วก็มาช่วยกันคิดแก้ปัญหานี้จนเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับจากอดีตปัจจุบันอนาคตพี่รู้สึกว่าเก่งขึ้นในด้านใดบ้างครับผมค่ะก็อดีตนะคะก็เป็นพยาบาลปฏิบัติการนะคะที่ทำงานรูทีนนะคะเห็นปัญหาแต่บางทีก็ยังรู้สึกว่ายังสามารถทำได้ก็รู้สึกว่าไม่เป็นไร ก็ทำไปแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองเห็นจริงๆอะค่ะก็จริงๆมันเป็นปัญหาซึ่งสามารถแก้ไขได้นะคะในปัจจุบันนะคะตอนนี้ก็เป็นผู้จัดการแผนกนะคะก็มีความคิดที่อยากจะแก้ไขปัญหา อยากให้ปัญหาหน้างานเนี่ยให้น้องเนี่ยทำงานได้อย่างสะดวกแล้วก็ง่ายดายนะคะส่งผลให้กับผู้รับบริการเรามีความสุขนะคะอนาคตก็อยากจะเป็นผู้ที่ช่วยผลักดันนะคะให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรเพิ่มมากขึ้นทุกปีค่ะของพี่ล่ะครับของพี่หนุ่มหมิงนะคะอดีตไม่เข้าใจนวัตกรรมคืออะไรนะคะอดีตก็ไม่เก่งเลยนะคะหลังจากที่ทีมช่วยกันสนับสนุนและซัพพอร์ตนะคะปัจจุบันเข้าใจนวัตกรรมมากขึ้นต้องทำยังไงอนาคตก็ต้องเก่งนะเก่งแล้วก็คิดว่ามีความสุขแล้วก็จะคอยสนับสนุนทีมด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่จะช่วยผลักดันให้นวัตกรรมอยู่ในองค์กรของเราและทำให้คนไข้เรามีความสุขค่ะครับมาถึงคำถามสุดท้ายครับอยากให้พี่ๆฝากข้อความนิดนึงเกี่ยวกับคนที่สนใจจะทำนวัตกรรมแต่ว่ายังไม่กล้าลงมือสักทีครับผมค่ะก็ฝากถึงพี่ๆน้องๆนะคะนวัตกรรมอะค่ะก็อยู่ที่ตัวเราเลยค่ะเมื่อเรามองเห็นปัญหาหน้างานของเรานะคะเรามาคิดแล้วก็รวมทีมกันนะคะเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นแล้วปัญหานั้นนะคะก็จะเป็นนวัตกรรมของพวกเราค่ะค่ะก็ฝากถึงพี่ๆน้องๆ นะคะนวัตกรรมเป็นเรื่องง่ายค่ะเราจะพบเจอนวัตกรรมได้จากปัญหาหน้างานที่เราทำงานกันอยู่ทุกวันนะคะแล้วเราก็มีทีมซัพพอร์ตมีองค์กรที่ใหญ่นะคะที่จะช่วยเหลือทุกท่านนะคะแล้วทุกท่านก็จะสนุกไปกับงานนวัตกรรมค่ะของพี่หนุ่มหนิงนะคะนวัตกรรมนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะแค่เราคิดว่าเราอยากจะทำนะคะมันก็ทำให้เกิดแรงบันดาลใจแล้วค่ะเราทำคนเดียวถ้าไม่สำเร็จเราหาทีมค่ะนะคะนอกจากทีมที่จะช่วยซัพพอร์ตแล้วนะคะก็ยังมีองค์กรที่ทำให้เราเนี่ยมีการพัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้นะคะสนับสนุนในทุกๆเรื่องนะคะดังนั้นถ้าอยากทำหาเพื่อนค่ะและเราก็จะได้ทำนวัตกรรมไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณตัวแทนจากโครงการ Cervical Cytology Report มากๆนะครับที่ได้สละเวลาเข้ามา sharing mindset แล้วก็วิธีการทำงานต่างๆให้นวัตกรรมนี้สำเร็จหรือล่วงไปนะครับวันนี้ขอขอบคุณพี่ๆมากๆครับขอบคุณครับหมดเวลาลงแล้วนะครับกับฟิวทัวร์ตอนพิเศษสำหรับการสัมภาษณ์ทีม Cervical Cytology Report ฟิวทัวร์ตอนหน้าจะพบกับโครงการนวัตกรรมอะไรติดตามชมฟิวทัวร์ตอนต่อไปได้เลยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับส
วัสดีอีกครั้งครับพี่ครับค่ะเบื่อไหมกับขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากเบื่อค่ะสำหรับโปรแกรมหมอได้ลองใช้แล้วเนี่ยมีความสะดวกและง่ายมากเลยเวลาส่งผลเข้ามาเนี่ยแพทย์ก็สามารถดูผลได้เลยจากที่บ้านการสืบค้นรายชื่อคนไข้เนี่ยก็ทำได้อย่างง่ายดายและที่สำคัญมีอิเล็กทรอนิกส์ซิกเนเจอร์ค่ะที่แพทย์ก็จะสามารถเซ็นเอกสารออกมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ส่งผลให้คนไข้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ